วัสดีครับชื่อกรเคกรครับอายุปีนี้19ครับเรียนอยู่ครับเรียนเป็นครุศาสตร์ครับคอมพิวเตอร์ศึกษาซีซั่นแรกไม่เข้ารอบซีซั่นที่2เข้ารอบ32คนติดตัวสำรองซีซั่นที่3ผมก็ไม่ผ่านเดโมแล้วก็มาซีซั่นนี้ในความรู้สึกผมคิดว่าแลบวิสนาวคือบ้านครับซ้อมตลอดครับผมตั้งใจว่าผมจะเรียนไปแล้วก็ทำอันนี้ไปด้วยมันคือความฝันครับพี่เหนื่อยยังไงก็ต้องยอมอ่ะต้องยอมแลกอ่ะเอาจริงผมไม่ตื่นเต้นเลยครับพี่ผมกังวลคิดว่าผมแข่งกับตัวเองสูงอยู่พอตัวครับพี่เพราะว่าผู้ต่อสู้ผมแข่งกับเขาไม่ไหวแล้วเขาก็เก่งๆกันทั้งเลยก็จริงอยู่ครับที่ว่าเขามีประสบการณ์เยอะแต่ก็ใช่ว่าเราจะฝึกฝนให้เหมือนเขาไม่ได้เพราะคนเรามันฝึกฝนกันได้ใช่ไหมครับพี่เขาแค่ผ่านมานานกว่ากันนั่นเองรู้สึกไม่เชื่อในตัวเองเหมือนกันครับแบบว่าได้จริงเหรอวะคนอื่นนั้นเจ๋งมากเหมือนกันครับพอรู้สึกครั้งแรกที่แบบประกาศชื่อน้ำตาไหลผมกลัวผมทำไม่ได้แบบมาตรฐานที่ผมตั้งไว้อะแล้วพอวันนี้มาแล้วอยู่ดีผมได้แหวนอันนี้มามีไฟทำต่อว่ะไม่หวังครับแต่อยากให้คนได้ฟังแร็ปที่ผมไซเฟอร์อันนั้นมากๆครับเขียนจากเรื่องจริงครับลูกไม่มีพ่อมันทุพพลล้อแบบนั้นแต่แม่เป็นแม่และพ่ออยู่ในเวลาเดียวกันเมื่อเติบใหญ่ก็คิดได้ไม่เก็บไว้ชุดรั้งกูมีชีวิตเพื่อจับไมค์และแม่ก็คอยผลักดันฝันที่บ้านผมแยกทางตั้งแต่ผมเกิดมา3เดือนแรกพี่ก็ติดยาและสุดท้ายเหมือนความคาดหวังของครอบครัวมันก็มาลงอยู่ที่ผมครับกล้าพูดครับเพราะผมคิดว่าคนมันน่าจะได้อะไรจากที่ผมพูดไปครับเป็นแชมป์ไม่ก็ไม่ครับหวังให้คนเข้ามาฟังเพลงเราผมเคยได้ยินพี่เอ็มนาธิศัตพูดว่าลงมึงลงรายการแข่งขันเพื่อหาคนฟังและเอาเพลงเพื่อทำเงินพูดตรงๆก็คือเพลงผมแม่งยังขายไม่ได้เลยครับพี่ผมก็ยังต้องสู้กับฝันต่อไปรอบ16คนนะครับเป็นไปได้นะครับชื่อเสียงผมก็ไม่มีมากมายก็เชียร์ผมด้วยนะครับผมไม่รู้จะอ้อนวอนยังไงผมกราบนะครับเชียร์ผมด้วยนะครับ